วันที่26มกราคมนี้วัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดในเด็กอายุ5ถึง11ปี3ล้านโดสจาก10ล้านโดสที่สั่งจองไว้เบื้องต้นจะส่งมาถึงไทยค่ะซึ่งหลังจากที่สุ่มตรวจตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำไปตรวจแล้วก็จะกระจายไปฉีดเด็กๆโดยจะเริ่มฉีดในวันที่31มกราคมที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีเป็นแห่งแรกฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนแล้วจะกระจายไปยังโรงพยาบาลไปยังโรงเรียนต่างๆโดยมีการประสานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการฉีดวัคซีนให้เด็กรวมทั้งอาจประสานศูนย์ฉีดกลางบางซื่อเป็นจุดฉีดร่วมด้วยค่ะทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก1ขวดบรรจุ 1.3 มิลลิลิตรพอมาผสมกับน้ำเกลือก็จะได้ 2.6 มิลลิลิตรทำให้วัคซีน1ขวดฉีดให้เด็กได้ถึง10คนคนละ 0.2 มิลลิลิตรค่ะก็มีรายงานว่าเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีตอนนี้5ล้านคนได้รับเข็มที่1ไปแล้ว 4,500,000 คนคิดเป็น 88.44% เข็มที่2รับไปแล้ว 4,900,000 คนคิดเป็น 79.66% และยังมีการขอรับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคม2565พบว่ามีเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นเด็กอายุ 13-19 ปีมีอัตราติดเชื้อมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆค่ะดังนั้นเมื่อโรงเรียนเปิดให้เด็กกลับมาเรียนในโรงเรียนแล้วก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองป้องกันโรคมีแผนเผชิญเหตุเมื่อโรงเรียนพบการติดเชื้อโดยในกรณีที่พบการติดเชื้อ1ห้องเรียนเด็กติดเชื้อ 1-2 คนให้ปิดห้องเรียนนั้น3วันค่ะให้ทำความสะอาดผู้ที่ติดเชื้อให้เข้าระบบรักษาคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงให้หยุดให้เรียนออนไลน์ส่วนคนสัมผัสเสี่ยงต่ำให้เรียนออนไซต์ได้ต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องสังเกตอาการแต่ไม่ต้องหยุดทั้งโรงเรียนและในกรณีที่ติดเชื้อมากกว่า2คนมากกว่า1ห้องเรียนก็ไม่ต้องปิดทั้งโรงเรียนเช่นกันค่ะแต่ว่าให้เพิ่มก็คืองดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรมส่วนในกรณีที่พบเด็กติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ให้จัดศูนย์กักตัวในโรงเรียนส่วนการพิจารณาจะปิดโรงเรียนนั้นให้ทำโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมาดูการติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะคะรายงานเพิ่มขึ้น 8,129 คนสะสม 2,353,062 คนนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK อีก 2,170 คนถ้ามารวมกับผู้ติดเชื้อยืนยันก็เท่ากับวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 10,000 คนนะคะแต่ถ้ามาดูจำนวนผู้ที่รักษาหายวันนี้ 6,978 คนกำลังรักษาอยู่อีก 82,734 คนเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ533คนใส่ท่อช่วยหายใจ118คนผู้เสียชีวิตรายงานเพิ่ม19คนค่ะเสียชีวิตสะสม 21,987 คนค่ะ